Round Up10:18 น.นายกรัฐมนตรีถกครม.เมินอภิสิทธิ์อัดคสช.เดินสายดูดพรรคการเมืองบอกไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นขณะคุย BNK48 ชมทุกคนน่ารักช่วยสร้างแรงจูงใจร่วมทำท่าโอนิกิริประกอบเพลงพร้อมฝากทุกคนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือน10:26 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาท19,389.64 บาทขายออกบาทละ23,50 บาททองคำแท่งรับซื้อบาท19,750 บาทขายออกบาทละ19,850 บาท10:34 น.ศาลอุทธรณ์แก้โทษจำคุกตลอดชีวิต2 มือมีดฆ่าชิงไอโฟนนักศึกษามศวปี60ชี้จำเลยสำนึกผิดยอมรับสารภาพ10:46 น.ผลตำรวจเอกวิรชัยฉาดดาราโฆษณาสินค้าเกินจริงไม่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะจ่อเรียกสอบปากคำล่าสุด10:54 น.ระทึก2 พี่น้องผู้ต้องหาค้ายาไอซ์หลบหนีการจับกุมขณะถูกควบคุมตัวมาฝากขังที่ศาลอาญาแต่ไปไม่รอดINN News Round Up